ผ่านวันเกิดมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองค่ะสำหรับหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะซึ่งทำให้แฟนๆบ้าน NY ฟินจิกหมอนกันไปเลยล่ะเมื่อสาวยาย่าลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมคำอวยพรใน IG ค่ะนอกจากนี้เห็นว่าก่อนวันเกิดหนุ่มณเดชน์ได้ไปส่งสาวยาย่าที่สนามบินด้วยจนหลายคนมองว่าสวีทออกสื่อมากขึ้นเปิดตัวมากขึ้นนะคะล่าสุดได้เจอตัวหนุ่มณเดชน์ที่มาร่วมงานแถลงข่าวเชน2561โชว์บิด2019ที่เจ้าตัวจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตนเองในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าและขอถามถึงโมเมนต์หวานๆในช่วงวันเกิดและของขวัญที่สาวยาย่ามอบให้สักหน่อยค่ะว่ามีไหมเอ่ยและคืออะไรล่ะคะปีนี้พิเศษอะไรไหมไม่ก็เหมือนทุกครั้งนะฮะจริงๆวันเกิดแป๊บเดียวผ่านไปแป๊บเดียวเองพี่แต่ว่าก็จะมีแบบแฟนคลับเขาก็ทำแบบเป็นเหมือนกับอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผ่าน IG อะไรเงี้ยเป็นเหมือนโพสต์อิททำเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยก็ลงให้กับผมอะไรเงี้ยรอเลยค่ะหลังจากพี่ยาโอ้ยครับของยาครับผมขอบคุณน้องจริงๆก็ขอบคุณน้องไปแล้วแหละครับผมก็เขาก็ลงให้อะไรจริงๆเขาก็ลงให้ทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมอันนี้บอกว่าเป็นแบบว่าดูความหวานกับพี่แกของยาอ๋อเหรอฮะก็ปกติมั้งครับปกติแต่โดยส่วนตัวแล้วมันก็เป็นคืออาจจะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราต่างคนต่างเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบไม่ได้แบบต้องโซเชียลอะไรนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทุกคนอาจจะแบบนานๆทีได้เห็นก็เลยอาจจะแบบโอ้อะไรเงี้ยมากกว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมีครับมีให้ของขวัญมาแล้วครับครับก็เป็นpocket watch ครับผมก็เขาก็ตั้งใจให้อะไรเงี้ยก็เป็นจริงๆเราก็เป็นความฝันของเราอยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราแบบอยากได้ก็เลยตัดหน้าก่อนก็มาเซอร์ไพรส์เลย